ค่ะพบกับเบนในรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระนะคะค่ะวันนี้นะคะเบนก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับคาร์บอนคาร์บอนท่านผู้ชมคงรู้ดีกันอยู่แล้วนะคะว่าคาร์บอนเนี่ยคือสิ่งที่ซุปเปอร์คาร์ตัวยงทั้งหลายเนี่ยนำมาใช้ใส่ในรถยนต์กันซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่ว่าราคาเนี่ยสูงมากทั้งนักแข่งทั้งหลายนะคะก็ตอนนี้ก็ร่วมสนับสนุนโครงการที่จะทำให้คาร์บอนเนี่ยราคาถูกลงกันอยู่ค่ะไปชมกันเลย BMW และ Audi 2ค่ายรถยักษ์ใหญ่ของโลกจากประเทศเยอรมนีก็ได้ออกมาสนับสนุนบริษัทผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ให้พัฒนาการผลิตราคาวัสดุลง 90% ค่ะคาร์บอนไฟเบอร์ถือเป็นวัสดุที่วงการยานยนต์ในปัจจุบันเริ่มนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในวงการรถแข่งและซุปเปอร์คาร์ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาแต่เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนจึงทำให้มันมีราคาที่สูงมากค่ะซึ่งในอนาคตอันใกล้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้ใช้รถยนต์ที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมค่ะโดยบริษัทผลิตคาร์บอนไฟเบอร์อย่าง MIA ของประเทศเยอรมนีได้เปิดเผยว่าพวกเขากำลังพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์แบบใหม่ซึ่งช่วยลดราคาของวัสดุชนิดนี้ลงได้มากถึง 90% เลยทีเดียวค่ะโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนีและบริษัทอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากกว่า70แห่งซึ่งประกอบด้วยพันธมิตรอย่าง BMW และ Audi เป็นเงินสนับสนุนรวมกันถึง102ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,300 ล้านบาทปัจจุบันคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้กันในรถแข่งและซุปเปอร์คาร์มีราคาก่อนแปรรูปถึงกิโลกรัมละ20เหรียญสหรัฐหรือประมาณ650บาทแต่แน่นอนค่ะว่าหากแปรรูปให้กลายเป็นชิ้นส่วนของรถแล้วยังต้องมีค่าดำเนินการอีกมากมายซึ่งหากเทียบราคากับเหล็กที่ใช้กันในปัจจุบันแล้วคาร์บอนไฟเบอร์จะมีราคาสูงกว่าถึง20เท่าเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการลดราคาวัสดุอย่างคาร์บอนไฟเบอร์จะช่วยให้ผู้ใช้รถได้ประโยชน์เต็มๆทั้งในแง่ความแข็งแรงและสมรรถนะโดยทางบริษัทผู้ผลิตยังไม่ได้ประกาศถึงช่วงเวลาสิ้นสุดโครงการดังกล่าวในขณะนี้แต่ก็นับเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะว่าวงการยานยนต์ในอนาคตเนี่ยจะเป็นไปได้สวยเลยทีเดียวนับว่าเป็นโครงการที่น่าสนับสนุนมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะลดต้นทุนกับนักแข่งทั้งหลายนะคะและสามารถประหยัดเงินได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณบิกินี่สวยๆจากบิกินี่ซานนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างนี้จาก Seformer Sport ด้วยนะคะวันนี้นะคะเบนกับรายการบิกินี่ New Sexy แต่ว่าไม่ไร้สาระก็ต้องขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ